สวัสดีครับผมสำหรับที่ผ่านไปนะครับก็เป็นตัวอย่างการตีคอร์ดแบบขั้นพื้นฐานนะครับที่ผมนำมาสอนในวันนี้นะครับผมสำหรับบทฝึกนี้นะครับก็จะเหมาะกับคนที่กำลังฝึกการตีคอร์ดแบบขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อพัฒนาวิธีการตีคอร์ดให้ได้วิธีการตีคอร์ดแล้วก็ได้แนวคิดที่สามารถเอาไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดการตีคอร์ดในลักษณะที่เป็นอัตราจังหวะที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราฝึกกีตาร์ในครั้งแรกแล้วก็จะไปดูตัวอย่างการตีคอร์ดจากคนอื่นมาใช่ไหมครับหรือว่าเราอาจจะไปค้นหาทักษะวิธีการตีคอร์ดแบบขั้นพื้นฐานมาก่อนแล้วหน้านี้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างการตีคอร์ดแบบที่มีโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นจังหวะแบบนี้จังหวะการตีคอร์ดแบบนี้ที่เราคุ้นเคยนะครับก็จะเป็นจังหวะที่เวลาที่เราตีคอร์ดไปแล้วเราก็จะท่องตามเป็นแบบนี้เป็นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้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 นลงอันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่สามารถนำไปใช้เล่นให้เข้ากับเพลงได้หลากหลายเลยนะครับเกือบทุกเพลงเลยนะครับที่เราจะสามารถใช้จังหวะแบบนี้ไปตีคอร์ดกับเพลงที่เราชื่นชอบได้แล้วก็สามารถเพิ่มเทคนิคการเล่นให้มันกลายเป็นเพลงที่มีจังหวะที่สนุกขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเป็นก็คือการเพิ่มจังหวะตบลงไปนั่นเองนะครับก็จะเป็นลงตบขึ้นขึ้นตบขึ้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 นลงเอาละครับ2จังหวะ2เทคนิคนี้ก็คือจังหวะที่เราอาจจะเคยรู้มาแล้วหรือว่าเคยฝึกเคยเล่นมาจนถนัดมือกันอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะสอนวิธีการคิดนะครับแนวคิดทำยังไงให้เราหลุดออกจากการตีคอร์ดแบบเดิมๆให้เราได้มีวิธีการแล้วก็เทคนิคการปรับเปลี่ยนการตีคอร์ดให้เกิดเป็นเทคนิคที่หลากหลายมากขึ้นนะครับยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มด้วยกันเลยนะครับผมเอาละครับผมอันดับแรกเลยนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะรู้เลยก็คืออัตราจังหวะทางดนตรีนะครับอัตราจังหวะทางดนตรีที่แทนด้วยโน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำขบเอ็ด1ชั้นแล้วก็ขบเอ็ด2ชั้นนะครับอันนี้เราอาจจะเคยผ่านหูกันมาบ้างแล้วนะครับบางคนก็อาจจะเคยฝึกมาก่อนหน้านี้แล้วเอาละครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยฝึกหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของอัตราจังหวะทางดนตรีที่เป็นตัวโน้ตเนี่ยเรามาฝึกไปพร้อมๆกันนะครับบทฝึกการตีคอร์ดลงขึ้นเนี่ยผมก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรนะครับลูกศรที่เป็นลูกศรลงก็คือการตีคอร์ดลงนั่นเองนะครับแล้วก็คอร์ดที่ผมใช้ก็จะเป็นคอร์ด G กับ C add 9นะครับ2คอร์ดนี้นะครับลูกศรลงก็คือดีดลงลูกศรขึ้นก็คือดีดขึ้นแค่นี้เองเข้าใจง่ายๆนะครับเอาละครับเรามาทำความเข้าใจกับอัตราจังหวะที่เป็นโน้ตตัวกลมก่อนเลยนะครับโน้ตตัวกลมเนี่ยในทางดนตรีนะครับมันก็จะดีด1ครั้งนับไป4จังหวะนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับอัตราจังหวะทางดนตรีในแต่ละบาร์แต่ละห้องนะครับก็จะแบ่งอัตราส่วนของจังหวะเป็น4จังหวะนะครับแบบมาตรฐานคราวนี้เนี่ยถ้าเราดีดเป็นจังหวะที่เป็นโน้ตตัวกลมนะครับแล้วก็ดีดไป1ทีแล้วก็รอจังหวะให้มันเดินจังหวะไป4จังหวะนะครับแบบนี้2 3 4 1 2 3 4แบบนี้นะครับเอาละครับผมถ้าเราอยากจะฝึกให้เป็นมาตรฐานมากขึ้นนะครับเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นเมโทรนอมนะครับเป็นเครื่องกำหนดจังหวะให้เราเข้าใจอัตราจังหวะค่าความสม่ำเสมอนะครับว่าใน1 2 3 4จังหวะเนี่ยมันมีความสม่ำเสมอกันยังไงนะครับแล้วก็มันจะช้ามันจะเร็วมากน้อยกันแค่ไหนนะครับลองมาใช้ด้วยกันนะครับผมก็จะใช้เมโทรนอมที่โหลดมาจากแอปพลิเคชันนะครับใช้กับโทรศัพท์มือถือเลยนะครับก็คือเมื่อเราโหลดมาแล้วนะครับเมโทรนอมตัวนี้เราก็ตั้งความเร็วให้เป็น70 BPM นะครับจังหวะนี้ก็จะไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วเกินไปจะอยู่ในระดับกลางๆนะครับผมแล้วเราก็ตั้งแท็บให้เป็นอัตราจังหวะที่แสดงค่าการนับจังหวะให้เป็นโน้ตตัวดำนะครับโน้ตตัวดำก็คือ1จังหวะนะครับก็คือ1ติ๊กนะครับพอเรากดเล่นไปมันก็จะดังแบบนี้1 2 3 4 1 2 3 4แบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราฝึกนับจังหวะตามเมโทรนอมให้ถนัดก่อนให้เข้าใจก่อนเราเปิดเมโทรนอมแล้วก็ฝึกตบตามเสียงติ๊กที่เราได้ยินนะครับแบบนี้2 3 4 1 2 3 4ใช้มือที่ดีดตบก็ได้นะครับแบบนี้เอาละครับพอเราจับจังหวะของมันได้แล้วนะครับแล้วก็ลองฝึกดีดตั้งแต่โน้ตตัวกลมเลยนะครับฝึกดีด1จังหวะแล้วก็เว้นจังหวะติ๊กให้มันติ๊กไปอีก3 1ให้ครบ4จังหวะนะครับแบบนี้1 2 3 4แล้วก็ดีดในจังหวะที่1
2 3 4เปลี่ยนคอร์ด1 2 3 4กลับมา1 2 3 4แบบนี้นะครับเอาละครับอันนี้ก็คือการดีดในอัตราจังหวะที่เป็นโน้ตตัวกลมนะครับเท่ากับตัวละ4จังหวะต่อไปนะครับเราก็เพิ่มการดีดให้เป็นอัตราจังหวะที่เป็นโน้ตตัวขาวนะครับโน้ตตัวขาวนี่ก็เป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1ห้องเราจะวางโน้ตตัวขาวได้2ตัวก็คือเราจะดีดได้2ครั้งนั่นเองหมายความว่าโน้ตตัวขาวมีค่าเป็นตัวละ2จังหวะนั่นเองนะครับถ้าเราวางให้ตรงอัตราจังหวะมันก็จะอยู่ในจังหวะที่1แล้วก็อยู่ในจังหวะที่3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดีดลงไปในจังหวะที่1กับจังหวะที่เรานับ3นะครับแบบนี้1 2 3 4แล้วก็ดีด1 2 3 4เป็นคอร์ด1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็เอาละครับผมอันนี้ก็คือการดีดในอัตราจังหวะที่เป็นโน้ตตัวขาวนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับอัตราจังหวะการดีดที่เป็นจังหวะโน้ตตัวกลมแล้วก็ดีด1ทีใน1ห้องในแต่ละคอร์ดนะครับแล้วก็อัตราจังหวะที่เป็นโน้ตตัวขาวแล้วก็ดีด2ทีใน1ห้องนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นอัตราจังหวะที่เป็นโน้ตตัวดำนะครับโน้ตตัวดำเนี่ยมันจะวางได้4ตัวใน1ห้องก็แสดงว่ามันเป็นตัวละกี่จังหวะครับตัวละ1จังหวะนั่นเองนะครับเพราะว่าใน1ห้องประกอบไปด้วย4จังหวะเพราะฉะนั้นการดีดก็จะดีดลงไป4ทีตามอัตราจังหวะติ๊กนะครับของเมโทรนอมแล้วก็เปิดก่อนนะครับนับ1 2 3 4ก็ดีดลงไป1 2 3 4เปลี่ยนคอร์ด2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เอาละครับผมให้เราสังเกตนะครับอัตราจังหวะที่เป็นโน้ตตัวดำผมจะใส่เครื่องหมายแอคเซนต์ในจังหวะที่2กับจังหวะที่4มันก็คือจังหวะการเน้นเสียงนั่นเองนะครับวิธีการเน้นก็คือดีดลงไปแรงๆเร็วๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องให้มันดังจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะไม่บาลานซ์กับจังหวะที่เราดีดก่อนหน้านี้ก็คือจังหวะที่1กับจังหวะที่3นั่นเองนะครับวิธีการฝึกดีดก็คือดีดปกติก่อนแล้วก็จังหวะที่2ก็ดีดให้เร็วลงไปนิดนึงนะครับหรือว่าใส่แรงลงไปสักนิดนึงแต่ว่าก็ต้องให้มันตรงกับอัตราจังหวะของเมโทรนอมด้วยนะครับเอาละครับอันนี้ก็คือวิธีการดีดอัตราจังหวะที่เป็นโน้ตตัวดำนะครับคราวนี้พอเราเข้าใจอัตราจังหวะที่เป็นโน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นอัตราจังหวะที่ค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้เจอบ่อยมากเลยนะครับในการตีคอร์ดก็คืออัตราจังหวะที่เป็นคาเบ็ด1ชั้นนะครับให้ดูจากลูกศรนะครับให้เราคำนวณก่อนว่าในลูกศรเนี่ยผมได้กำหนดว่าจังหวะที่1นะครับมันก็จะมีลูกศร2ตัวนะครับก็คืออัตราจังหวะที่เป็นคาเบ็ด1ชั้นเนี่ยใน1จังหวะก็จะดีด2ครั้งแต่คราวนี้ผมก็กำหนดการดีดให้เป็นลงในจังหวะที่1นะครับจังหวะที่2ก็จะเป็นลงขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะที่2เนี่ยจะมีแอคเซนต์นะครับในการดีดลงในการดีดขึ้นก็ดีดเป็นจังหวะปกติจังหวะที่3ก็ดีดลงเหมือนกันกับจังหวะที่1นะครับไม่ต้องมีเน้นจังหวะที่4ก็จะดีดเหมือนกับจังหวะที่2มีเน้นในการดีดลงแล้วก็ดีดขึ้นปกตินะครับในส่วนของอัตราจังหวะที่เป็นคาเบ็ด1ชั้นเนี่ยวิธีการฝึกนับก็คือถ้าเราฝึกกับเมโทรนอมจนเข้าใจแล้วในการตบจังหวะของโน้ตตัวดำอัตราจังหวะที่เป็นคาเบ็ด1ชั้นนะครับเวลาที่เราตบลงไปนับ1ยกขึ้นมานับและนะครับตบลงไปก็คือนับ2เหมือนการเล่นแบบโน้ตตัวดำเลยนะครับแต่เราจะนับจังหวะยกเนี่ยเป็นและนะครับหรือว่าในทางศัพท์ทางดนตรีก็คือ and นั่นเอง one and two and three and four and นะครับเรานับ one แล้วก็ดีดในจังหวะที่เรานับ one เรานับ and แล้วก็ดีดในจังหวะที่เรานับ and อันนี้ก็คือการฝึกแบบพื้นฐานนะครับให้เราดีดตามการนับของอัตราจังหวะทุกการนับเลยนะครับก็คือจังหวะที่เป็น1ก็ดีดจังหวะที่เป็นยกก็ดีดแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาฝึกไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3 4เป็น1และ2และ3และ4และ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 1แบบนี้เลยนะครับผมถ้าใครยังดีดไม่ทันก็แสดงว่าพื้นฐานเนี่ยยังไม่แน่นเลยยังไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้ตัวเองถนัดก่อนที่จะมาดีดพร้อมกันกับเมโทรนอมได้ก็คือลองฝึกดีดให้มันคุ้นเคยก่อนนะครับวิธีการฝึกดีดให้มันคุ้นเคยอันดับแรกเลยเราจะต้องรู้ว่าเรากำหนดการดีดเป็นแบบไหนก็คือให้นับตามลูกศรเลยนะครับเป็นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดก็ท่องเหมือนเดิมท่องให้ชินปากว่าลงขึ้นลงขึ้น
ฝึกจนมือมันไปแบบเป็นธรรมชาตินะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ลองมาใส่เมโทรนอมดูถ้าใครยังเล่นตามความเร็วที่เป็น70 BPM ไม่ทันก็ให้ลดลงไปเป็น40 BPM เลยก็ดีนะครับมันก็จะเป็นอัตราจังหวะที่มันช้ามากคราวนี้เนี่ยถ้าเราลดลงไปเป็น40 BPM มันจะช้ามากแล้วการคำนวณจังหวะมันก็จะยากขึ้นด้วยนะครับความเร็วที่ช้าการคำนวณจังหวะให้มันพอดีสม่ำเสมอเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะยากนะครับมันก็จะมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งก็คือให้เราตั้งตัวโน้ตที่เป็นการแสดงของเสียงนะครับให้เป็นขบเขต1ชั้นตามอัตราจังหวะในบทฝึกนี้เลยนะครับมันก็จะได้เป็น1และ2และ3และ4และมันก็จะได้ยินติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กคือตอกตอกคือยกแบบนี้นะครับนับ1และ2และ3และ4และแค่นี้เองครับสิ่งสำคัญก็คือเปิดเมโทรนอมแล้วก็ตบจังหวะตามให้คุ้นชินก่อนนะครับให้เราสามารถคำนวณการตบจังหวะให้มันลงแล้วก็ยกได้พอดีกับเสียงของเมโทรนอมจากนั้นเนี่ยเราก็มาฝึกดีด1และ2และ3และ4และก็ดีดไป1และ2และ3และ4ให้ลงได้พอดีกันกับการนับแล้วก็ดีดให้ได้พอดีกันกับเสียงติ๊กของเมโทรนอมนะครับติ๊กตอกก็คือจังหวะที่เป็นขบเขต1ชั้นนั่นเองแล้วเราจึงค่อยๆพัฒนามาให้ถึงความเร็วที่ผมตั้งให้เป็นมาตรฐานก็คือ70 BPM นะครับเอาละครับกด Stop วิดีโอนะครับแบ่งการฝึกเป็นช่วงเป็นสเต็ปเป็นยกเป็นเซตนะครับพอเราฝึกทำความเข้าใจกับอัตราจังหวะที่เป็นโน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำขบเขต1ชั้นจนคล่องจนถนัดชินแล้วนะครับต่อไปก็มาฝึกขบเขต2ชั้นนะครับการดีดให้เป็นขบเขต2ชั้นเนี่ยมันก็จะต้องดีดอย่างเร็วๆเลยนะครับก็คือใน1จังหวะเนี่ยเราก็จะต้องดีดให้ได้4ตัวโน้ตหรือว่า4ครั้งในการเคาะ1จังหวะนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจกับการนับอัตราจังหวะการแบ่งสัดส่วนให้สม่ำเสมอว่าทำยังไงเราถึงจะดีดได้4โน้ตใน1จังหวะก็คืออันดับแรกเลยนะครับใน1จังหวะเราก็ตบกับยกใช่ไหมครับเราก็นับไปสิว่า1 2 3 4การนับก็ต้องนับให้มันสม่ำเสมอมีช่องไฟที่ชัดเจนนะครับเป็น1 2 3 4แบบนี้ใน1 2 3 4เราจะนับการตบเป็น1 2ยกเป็น3 4นะครับเราจะฝึกให้สม่ำเสมอเราก็ต้องตบยกตบยกให้สม่ำเสมอก่อนแล้วก็ลองใช้เซนในการนับนะครับเป็น1 2 3 4 1และ2และ3และ4แล้วก็เป็น2ชั้น1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4แบบนี้นะครับเอาละครับที่ผมนับให้ดูก็ผมฝึกนับตั้งแต่โน้ตตัวดำนะครับที่นับ1 2 3 4กับการตบแล้วก็ฝึกนับที่เป็นขบเขต1ชั้น1และ2และ3และ4และแล้วก็ขบเขต2ชั้นก็จะนับให้ได้4ครั้งใน1จังหวะเป็น1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4คราวนี้กด Stop วิดีโอแล้วก็ลองฝึกนับให้ได้แบบผมก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยลองมาทำความเข้าใจกันแบบละเอียดฝึกกับเมโทรนอมนะครับเปิดเมโทรนอมตั้งเมโทรนอมไว้ที่70 BPM แล้วก็ลองเล่นดูนะครับลองตบตามดู1 2 3 4นับตัวดำ1 2 34ขบเขต1ชั้น1และ2และ3และ4และ2ชั้น1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4แบบนี้เลยนะครับผมคราวนี้เนี่ยเราก็จะใช้เทคนิคเดียวกันกับการฝึกนับขบเขต1ชั้นก็คือปรับสัญลักษณ์การแสดงค่าของเสียงนะครับให้เป็นขบเขต2ชั้นเลยเป็นแบบนี้พอเรากดมันก็จะดัง4ติ๊กใน1จังหวะแบบนี้ก็คือ12 3 4สังเกตเสียงติ๊กนะครับเสียงติ๊กก็คือการนับจังหวะที่เป็นจังหวะต้นนะครับเป็น1 2 3 4ส่วนเสียงตอกก็จะเป็น3โน้ตที่เพิ่มขึ้นมาใน1จังหวะนะครับในแต่ละจังหวะก็นับเป็น1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4แบบนี้นะครับผมถ้าใครยังนับไม่ทันยังตบไม่ทันนะครับในความเร็วที่เป็น70 BPM ก็ลดลงไปตามสเต็ปเดิมก็คือลดลงไปให้ได้40 BPM แล้วก็ฝึกนับฝึกตบให้เข้าจังหวะก่อนนะครับแล้วก็มีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่จะให้ฝึกก็คือเปิดเมโทรนอมพอเรานับทันแล้ว
ทำมือตาม1 2 3 4 2 2 3 4 3พอเสียงติ๊กก็ดีดดังๆเสียงต๊อกก็ดีดเบาๆดีดเป็นไม่เน้นนะครับเป็น1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4แบบนี้นะครับผมวิธีการฝึกดีดแบบนี้จะไม่สร้างความรำคาญให้กับคนรอบข้างนะครับเพราะว่าเราจะอุดเสียงไว้แบบนี้เราก็จะดีดออกมาดังแบบนี้เราก็ดีดไปเลย1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4อุดไว้ก็คือแปะนิ้วลงไปบนสายนะครับแบบไม่ต้องกดลงไปให้แน่นถ้าเรากดแน่นมันก็จะมีเสียงแบบนี้แล้วก็กดไม่ต้องแน่นแล้วก็เน้นไว้ที่การดีดนะครับผมเอาละครับพอเราฝึกทำความเข้าใจกับการดีดอัตราจังหวะที่เป็นคาเบ็ด2ชั้นแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูจากแบบฝึกหัด นะครับผมได้กำหนดไว้นะครับในจังหวะที่1 นะครับจะเป็นคาเบ็ด2ชั้น4ตัวเลยนะครับใน1จังหวะจังหวะที่2จะเป็นคาเบ็ดที่เป็นคาเบ็ด1ชั้นในจังหวะตบคาเบ็ด2ชั้นในจังหวะยกนะครับจังหวะที่3ก็จะเหมือนกับจังหวะที่1แล้วก็จังหวะที่4ก็จะเหมือนกับจังหวะที่2คราวนี้เนี่ยในทางสากลนะครับอัตราจังหวะที่เป็นคาเบ็ด2ชั้นเนี่ยวิธีการนับมันก็จะนับเป็น1 e and a นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตอนที่ผมสอนว่านับ1 2 3 4เนี่ยให้เรานับตามจำนวนของการดีดนะครับคราวนี้ถ้าในทางดนตรีนะครับมันก็จะมีวิธีการนับที่เป็นสากลนะครับเป็น1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a แบบนี้นะครับแล้วเราก็ตบจังหวะลงไปในจังหวะที่เป็น1 2 3 4อันนี้ก็คือข้อสังเกตนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะตรงกับเสียงติ๊กของเมโทรนอมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝึกนับแบบสากลให้ถนัดปากก่อนนะครับจังหวะที่1นับเป็น1 e and a แบบนี้ตอนที่เราตบลงนับ1 e แล้วก็ตอนยกนับ and a เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นตามอัตราจังหวะถ้าเราดีดนะครับแล้วก็ดีดเป็น1 e and a นะครับอันนี้ตอนนี้ผมยกเท้าอยู่นะครับผมใช้มือข้างนี้อุดสายแล้วก็ใช้วิธีการตบเป็นใช้เท้าข้างนี้ตบก็คือเท้าด้านซ้ายของผมนั่นเองนะครับจังหวะที่2ก็นับเป็น2 and aจังหวะแอนกับอะก็คือจังหวะที่เรานับในขณะที่เรายกจังหวะขึ้นนะครับยกเท้าขึ้นยกมือขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นจังหวะที่2เนี่ยนับ2แล้วก็พอเรายกขึ้นมาเรานับแอนอะเพราะฉะนั้นจังหวะที่นับ2มันก็จะเว้นคำว่าอีไว้ในใจนะครับถ้าเรานับให้เต็มๆก็คือ2อีใช่ไหมครับ2อีแต่เราดีดไป1โน้ตเป็น2อีแอนอะแบบนี้นะครับ2อีแอนอะก็คือวิธีการดีก็คือ2 e and a ก็จะเป็นลงขึ้นนั่นเองนะครับผมคราวนี้เอาจังหวะที่1กับจังหวะที่2เนี่ยมาเล่นรวมกันเป็น1 e and a 2 and a แบบนี้พอเราทำจังหวะที่1กับที่2จนถนัดแล้วก็เพิ่มจังหวะที่3กับจังหวะที่4มันก็จะดีดเหมือนกันกับจังหวะที่1ที่2ก็เหมือนกับดีดย้อนไปย้อนมาก็คือ1 e and a 2 and a 3 e and a 4 and a แบบนี้นะครับผมคราวนี้เราก็ฝึกกับเมโทรนอมฝึกกับเมโทรนอมก็ตั้งอัตราจังหวะตัวโน้ตให้เป็นการแสดงที่เป็นโน้ตตัวดำนะครับ1ติ๊กแล้วก็นับจังหวะมา1 2 3 4เป็น1 e and a 2 and a 3 e and a 4 and a 1 e and a 2 and a 3 e and a 4 and a 1 e and a 2 and a 3 e and a 4 and a แบบนี้นะครับพอทำจนถนัดแล้วเราก็ใส่การกดคอร์ดเข้าไปในชุดคอร์ดที่ผมแนะนำก็คือคอร์ด G กับ C add 9นะครับผมลองฝึกไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3 4เป็น1 e and a 2 and a 3 e and a 4 and a 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 1แบบนี้เลยนะครับผมเอาละครับกด stop วิดีโอฝึกให้ถนัดให้เข้าใจนะครับแล้วค่อยไปอีกสเต็ปถัดไปนะครับผมเอาละครับผมก็เดินทางมาถึงแพทเทิร์นสุดท้ายแล้วนะครับตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับแล้วก็ลองใช้ความสามารถแล้วก็ความเข้าใจจากการฝึกแพทเทิร์นก่อนหน้านี้นะครับเอามาฝึกกับแพทเทิร์นตัวอย่างนะครับก่อนที่จะฟังอธิบายแบบละเอียดนะครับสำหรับแพทเทิร์นนี้ผมจะตั้งเมโทรนอมไว้ที่60 BPM เพื่อให้ง่ายต่อการฝึกนะครับ1 2 3 4เป็น1 and 2 a t and 4 and a 1 and 2 a t
ครับผมเอาละครับลองกด stop วิดีโอแล้วก็ลองฝึกเล่นตามนะครับตามสัญลักษณ์ลูกศร นะครับการดีดลงขึ้นแล้วก็ตามเทคนิคของการนับที่ผมสอนนับแบบอัตราจังหวะทางดนตรีนะครับเอาละครับการฝึกแบบละเอียดนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับให้เราสังเกตจังหวะที่1ก่อนนะครับมันก็จะเป็นคาเบ็ด1ชั้นเอาละครับคาเบ็ด1ชั้นนี้ก็จังหวะตบนะครับจังหวะที่นับ1ก็จะดีดลงจังหวะยกที่นับแอนก็ดีดลงนะครับในจังหวะที่1ก็จะเป็น1 and แบบนี้นะครับจังหวะที่2นะครับก็จะเป็นจังหวะที่เรายังไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อนเลยจากก่อนหน้านี้ก็คือจังหวะที่2เนี่ยจังหวะตบจะเป็นคาเบ็ดที่เป็นคาเบ็ดปะจุดนะครับจังหวะยกจะเป็นจังหวะที่เป็นคาเบ็ด2ชั้นก็คือจังหวะที่นับอ่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบจังหวะนี้กับคาเบ็ด2ชั้นจังหวะที่ดีดลงนะครับของจังหวะที่2เนี่ยเราก็จะต้องนับเป็น2 e and นะครับพอเรานับอ่าปุ๊บเราดีดขึ้นทันทีนะครับวิธีการฝึกก็คือนับ2 e and อ่ะ2 e and อ่ะ2 e and อ่ะฝึกนับแบบนี้ให้ถนัดปากก่อนนะครับพอชินปากแล้วให้เราลองอุดสายแล้วก็ลองดีดตามการนับดูนะครับพอเรานับ2ให้เราดีดลงพอเรานับไปถึงอ่ะให้เราดีดขึ้นนะครับลองฝึกแบบต่อเนื่องแบบนี้เป็น2 e and อ่ะ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 2แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลองจับคอร์ดดูนับเป็น2 e and อ่ะ2 e and อ่ะ2 e and อ่ะ2แค่นี้เองจังหวะนี้เราก็จะสามารถดีดได้เลยนะครับลองเอามารวมกัน2จังหวะนะครับจังหวะที่1กับจังหวะที่2จังหวะที่1นับ1 and 2 e and 1 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 แบบนี้นะครับผมเอาละครับกด stop วิดีโอแล้วก็ลองฝึกจนทำความเข้าใจแล้วก็จนถนัดชินนะครับจังหวะที่1กับจังหวะที่2เล่นเชื่อมต่อกันให้เกิดความต่อเนื่องให้ชินมือชินปากนะครับต่อไปจังหวะที่3นะครับจังหวะที่3นี่ก็เป็นจังหวะใหม่เหมือนกันจังหวะที่3ที่เรานับ3กับอีนะครับมันก็จะเป็นคาเบ็ด2ชั้นจังหวะข้างหน้าที่เป็นจังหวะตบนั่นเองส่วนจังหวะยกก็จะเป็นจังหวะที่นับแอนนะครับให้สังเกตลูกศรนะครับจังหวะที่3เราก็จะดีดลงกับขึ้นนับ3 e จังหวะที่เรายกขึ้นก็นับแอนนะครับเป็น3 e and 3 e and 3 e and คราวนี้เนี่ยเราจะนับให้เกิดความสมบูรณ์แบบนะครับเราก็นับไปเลยเป็น3 e and อ่ะ3 e and อ่ะแล้วเราจับจังหวะการดีดให้อยู่ในจังหวะที่นับ3 e and จังหวะอ่ะไม่ต้องนับจังหวะอ่ะก็คือเว้นเสียงให้เป็นเสียงยาวไว้นะครับเอาละครับลองมาดีดพร้อมกันดูนะครับจังหวะที่นับ3 e and ดีดทั้งหมดเลยนะครับลงขึ้นลงนะครับจังหวะอ่ะไม่ดีดนะครับผมเดี๋ยวลองมาดีดพร้อมกันนะครับจังหวะที่3นับ3 e and อ่ะ3 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 e and อ่ะแบบนี้นะครับผมเอาละครับในจังหวะที่4เนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่เราเคยฝึกผ่านการฝึกมาแล้วนะครับก็จะเป็น4 and อ่ะแบบนี้ถ้าเรานับให้ละเอียดเราก็นับเป็น4 e and 4 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 e and
นะครับแต่เราดีดในจังหวะที่นับโฟจังหวะเดียวนะครับแล้วก็เราก็จะดีดในจังหวะแอนเป็นลงอะเป็นขึ้นจากแพทเทิร์นที่เราเคยฝึกมาแล้วเราก็จะเล่นจังหวะที่4ได้นะครับต่อไปก็เอามารวมกันนะครับผมก็ยังไม่ใช้เมโทรนอมนะครับเดี๋ยวผมจะดีดแบบช้าๆแล้วก็นับจังหวะให้ดูก่อนนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองนับแบบละเอียดนะครับนับแบบละเอียดในที่นี้ก็คือนับเป็นอัตราจังหวะที่เป็นคาเบท2ชั้นนะครับก็จะมี 1E and a 2E and a 3E and a 4E and a แต่ผมจะดีดในสัดส่วนที่มันมีจังหวะลูกศรลงนะครับก็คือในจังหวะที่1ก็จะดีดตรงกับ1แล้วก็ดีดตรงกับแอนนะครับลองดูนะครับ3 4ไป1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a แบบนี้นะครับผมคราวนี้เนี่ยก็ลองกด stop วิดีโอแล้วก็ลองเลือกวิธีการฝึกนะครับว่าเราจะฝึกแบบละเอียดหรือว่าจะฝึกแบบที่เราเข้าใจมากกว่านะครับผมการฝึกเนี่ยมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็จะสามารถจัดการกับวิธีการฝึกของเราให้เกิดเป็นพัฒนาการที่เป็นพัฒนาการที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดการฝึกได้ในอนาคตนะครับ